ปุ๊บโอเคประวัติของวัดได้อีกทีใหม่ที่ผมลืมกดเรคคอร์ดตอนนี้เราอยู่วัดจวนครับวัดจวนแล้วก็จะมีอาจารย์มาดึงจะไปให้ประวัติของวัดนี้ครับครับผมสวัสดีครับใจครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณครูสุเทพพันฉนวนรอเรือชัดมากครับผมเกษียณราชการมาแล้วนะผมเกษียณราชการมาปี2557นะครับก็ได้มาช่วยวัดช่วยชุมชนนะครับในการพัฒนาสมกับคำว่าบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็อยู่ไม่ไกลจากวัดนะครับวัดจวนเนี่ยที่จริงแล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนนี่ใครครับคนนี้ลูกศิษย์ครับคือคุณชูยศสุขหย่องจดอย่างเดียวเลยอาจารย์เขียนได้จดอย่างเดียวศิลป์นะครับคุณชูยศสุขหย่องนะครับคนนี้นะพันธนาวาจำเนียนเป็นนะครับเป็นอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดเป็นทายกนะครับที่เกิดเป็นคนคุณบ้านเกิดอยู่ที่นี่เลยครับนะและเป็นทายกของวัดปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับนี่แหละครับผมทองใบบุญเกตก็อันนี้เคยบวชอยู่ที่นี่น่าจะเกิดเหมือนกันครับคนพื้นที่หมดเลยครับผมพื้นที่ครับช่วยกันเล่าช่วยกันเล่าครับวันนี้เป็นไงครับประวัติคือประวัติของประวัติของวัดเนี่ยถ้าตามตำนานหรือการเล่าสืบฐานต่อๆกันมานะครับเป็นวัดที่เกิดหลังนะหลังขุนศรีสิทธิกันซึ่งเป็นเจ้าเมืองมโนรมคนแรกเจ้าเมืองมโนรมคนแรกเนี่ยอำเภอที่เกิดเป็นเมืองนี่เป็นจุดกำเนิดเมืองมโนรมนะครับเป็นเมืองร่วมสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับหลังจากที่แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยของขุนศรีสิทธิกันเนี่ยเป็นปลัดของช้างและได้คล้องช้างเผือกไปถวายสมเด็จพระนารายนะครับที่ชื่อว่าพระอินทร์อัยยารานะครับสมเด็จพระนารายก็ปูมันเน็ตว่าอยากจะได้อะไรก็บอกอยากได้ไปอยากเป็นเจ้าเมืองอันนี้พระนารายณ์ก็บอกว่าไม่มีประสบการณ์ในการปกครองวันเมืองเนี่ยเพราะนั้นก็แบ่งเมืองชัยนาทเนี่ยนะเพราะว่าบ้านเกิดเมืองนองของขุนศรีสิทธิกันเนี่ยอยู่ตอนเหนือของเมืองชัยนาทนะก็อาณาเขตของเมืองมโนรมเนี่ยตามชื่อที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชตั้งให้เนี่ยคำว่ามโนก็คือว่าใจรมก็คือรื่นรมสมุรานะครับคล้องช้างเผือกถวายพระรายได้เนี่ยพระรายก็มีความสุขใจนะครับขุนศรีสิทธิ์ผมชอบรอเรืออาจารย์มากเลยอาจารย์สมัยอาจารย์จริงนะรอเรือชัดเจนอาจารย์ปัจจุบันนี้หายากต่อแล้วจอนครับขุนศรีสิทธิกันเนี่ยนะครับหลังจากได้เป็นเจ้าเมืองแล้วท่านใจบุญสุนทานนะครับท่านก็ปฏิบัติธรรมชวนราษฎรเนี่ยทำไร่ทำนานะครับเนื่องจากว่ายุทธศาสตร์หรือบริเวณภูมิศาสตร์ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมติดแม่น้ำด้วยติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วติดคุ้งน้ำนะฮะติดคุ้งน้ำแต่บริเวณเมืองเก่าเนี่ยหมายถึงว่าลำน้ำเจ้าพระยาได้เซาะพังไปแล้วบริเวณวัดที่เป็นปัจจุบันนะก็น่าจะเป็นพวกเรือกสวนไร่นาของท่านนะแต่ท่านเนี่ยดำริไว้ว่าถ้าท่านเสียชีวิตก็ขอให้ลูกหลานเนี่ยยกจวนก็คือจวนที่พักของท่านเนี่ยนะคือบ้านอ่ะให้เป็นวัดเพราะท่านใจบุญไงเดินเป็นจวนผู้ว่าครับนะฮะจวนเจ้าเมืองจวนผู้ว่าจวนเจ้าเมืองนะครับจวนเจ้าเมืองนะฮะก็เป็นเมืองเล็กๆไงนะฮะเพราะนั้นหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคุณงามความดีของท่านที่ท่านได้ชวนชาวบ้านเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าประกอบอาชีพด้วยความสุจริตพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มนะมีบึงอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นพื้นที่เหมาะในการทำเกษตรกรรมนะปัจจุบันเนี่ยชุมชนส่วนใหญ่ในตำบลท่าฉนวนนะก็ประกอบพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรมนะโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เนี่ยมาดำเนินวิถีชีวิตเพราะนั้นวิถีชีวิตของคนบริเวณนี้ก็ยังซึมซับนะพูดง่ายๆว่าดำเนินวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยท่านขุนศรีสิทธิกันเจ้าเมืองคนแรกของเมืองมโนรมเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะเพราะนั้นหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วจวนบริเวณจวนก็ตั้งเป็นวัดเมืองมโนรมก็ต้องขยับล่องใต้ไปปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ตรงปากแม่น้ำสะแกกลางกับเจ้าพระยาบรรจบกันนะครับอุทัยครับผมแม่น้ำสะแกกลางมาจากอุทัยมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเมืองมโนรมในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าตำบลคุ้งสำเภา
ครับผมก็บอกเห็นว่าคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนช้างเยอะมากที่นี่ใช่ไหมช้างจะเดินไปคือขุนศรีสิทธิกันเนี่ยท่านมีความชำนาญในการคล้องช้างในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยยังมีการกรำศึกกับพม่าอยู่ใช่ใช่ใช่ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยมีฐานเอกทั้งโกษาปานเชี่ยวชาญทางด้านอักษรศาสตร์เรื่องภาษากับโกษาเหล็กเรื่องของการลบเพราะนั้นเรื่องของเพราะนั้นสมัยนั้นช้างเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับรถถังสมัยนี้แหละในการชนช้างทำยุทธาถีหรืออะไรต่างเนี่ยก็ต้องเอาช้างเนี่ยต้องมีการทางด้านทิศตะวันออกเขตจังหวัดนครสวรรค์ไปก็คือบริเวณอำเภอไผ่สาลีในปัจจุบันเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์ด้วยช้างป่าก็มีการไปคล้องช้างก็พอได้ขนาดนะหรือว่าได้ช้างในต้องตำราคดชลักอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาช้างนะมาฝึกที่ไผ่บ้านไผ่พักช้างอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของวัดจวนน่ะประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆก็ถือว่าไม่ไกลไม่ไกลครับเรียกว่าบ้านไผ่พักช้างฝึกปัจจุบันนี้ยังเรียกที่นั่นอยู่ยังฮะปัจจุบันก็ยังที่เรียกว่าบ้านไผ่พักช้างอยู่ฝึกช้างจนช้างเชื่องจนชำนาญก็มีการเล่าติดตลกว่าบางช่วงบางระยะก็ถึงขนาดฝึกช้างไว้ไถนานะครับแต่ช้างเนี่ยที่ได้ขนาดได้แรงต่างเนี่ยก็จะนำไปก่อนที่จะนำไปล่องเรือไปที่อยุธยาเนี่ยก็ต้องเอาไปไว้ที่วัดโรงช้างวัดโรงช้างเนี่ยจะอยู่เหนือวัดจวนไปประมาณกิโลเมตรติดแม่น้ำเหมือนกันติดแม่น้ำเหมือนกันประมาณ1กิโลเมตรนะครับพอเอาช้างไปวัดนี้อยู่ไหมครับวัดนี้ยังอยู่ครับเป็นวัดโรงช้างนะครับอาจจะตรงนั้นอาจจะมีการที่ไปชั่งน้ำหนักของช้างโดยที่เอาช้างลงเรือไปตรวจชลักษณ์อีกทีนึงครับผมตรงไหมฝึกแล้วก็ทำเป็นโรงช้างนะช้างที่คุณลักษณะที่ครบถ้วนก็จะล่องไปยังกรุงศรีอยุธยานะครับโดยทางเรือหรือจะวิธีอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบริเวณนี้ที่เป็นหลักฐานร่วมสมัยก็จะมีบ้านไผ่พักช้างวัดโรงช้างแล้วก็จวนเจ้าเมืองที่เป็นวัดจวนปัจจุบันเนี่ยก็คือที่พักของขุนศรีสิทธิการเจ้าเมืองมโนรมคนแรกนะครับเขาเป็นวัดยังไงครับเขาเป็นพอดหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วก็ให้ถวายเป็นวัดแล้วนิมนต์พระจากไหนมาหรือว่าเนื่องจากว่าตรงเนี้ยในอดีตเป็นเมืองเล็กพื้นที่เหมาะกับการเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นประชากรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวิถีชีวิตของคนสมัยอยุธยาก็อยู่ตามลำน้ำนะอยู่แพอยู่เรือนริมน้ำอะไรต่างๆวิถีชีวิตก็คือคนริมน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่าคนมากไหมตามริมน้ำคนจะกระจายกระจายอยู่ตามริมน้ำบอกว่าได้นิมนต์อัญเชิญพระมาจากอีกวัดหนึ่งองค์ไหนครับองค์ไหนองกลางใช่ไหมอ๋อมาจากอีกวัดนึงคือวัดเชื่อว่าทุกคงอ่ะอันนั้นเพราะในวัดทุกคงอ่ะเป็นวัดร้างแล้วนะครับวัดทุกคงปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแพรัฐวิทยา57นะครับก็คือพระจากที่นู่นย้ายมาที่นี่วัดนั้นก็เลยร้างแล้วก็เป็นพระพุทธรูปนะฮะค่อนข้างที่จะตามความนับถือของชาวบ้านก็ว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนั้นนะครับเอาละครับผมก็จดอย่างเดียวเลยเนี่ยจดครบไหมครับอาจารย์พูดอะไรขาดได้ไหมก็พยายามจดให้ละเอียดเรื่องไหนอาจารย์ให้สัมภาษณ์แล้วก็อยากจะได้รายละเอียดครับแต่เราอย่าลืมว่าวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะการค้าขายใช้ทางเรือบริเวณชุมชนเนี่ยมีโรงสีในระยะเวลาต่อมาย้อนอดีตไปเมื่อสัก40-50ปีที่แล้วนะก็มีโรงสีริมแม่น้ำมีการค้าข้าวนะมีการล่องเรือค้าข้าวนะบริเวณแถวเนี้ยมีทั้งซุงที่มันล่องผ่านล่องซุงเรือแพการค้าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็พูดว่าเป็นย่านการค้าดูจากลักษณะของพระอุโบสถหลังเนี้ยจากการผ่านการซ่อมมาแล้วเนี่ยรูปลักษณ์น่าจะเป็นช่างชาวจีนถามว่ารู้ได้ยังไงก็รู้ได้จากศิลปะในการภาพรู้จักศิลปะภาพเขียนอะไรต่างๆลวดลายต่างๆครับผมเพราะนั้นในเมื่อมี
ชุมชนชาวจีนอยู่โอเคแน่นอนคนจีนก็เรื่องของการค้าขายเพราะฉะนั้นชุมชนเหล่านี้ก็คือพูดง่ายชุมชนริมแม่น้ำเนี่ยเมื่อมีการค้าขายสภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนดีเงินสะพัดนะครับด้านทิศตะวันออกของวัดระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเป็นบึงขนาดใหญ่เป็นทั้งบึงกระทะบึงสนุนหลายๆบึงน้ำไม่แห้งเป็นพูดง่ายว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนในอดีตมีผักมีปลาสารพัดความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆแล้ววัดนี้ตั้งแต่อาจารย์เกิดมาเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะปัจจุบันเนี้ยกับที่สมัยตอนนู้นเลยครับผมมีอะไรบ้างหรือไม่มีอะไรบ้างผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2517นะครับบริเวณที่นี้ผ่านการน้ำท่วมใหญ่มาเมื่อปี2123แต่บริเวณวัดเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะครับปี2000แต่ด้านหลังวัดเนี่ยแรงต่างน้ำท่วมหมดนะครับนะก็ถือว่าลึกนะแต่บริเวณวัดเนี่ยเป็นพื้นที่สูงแต่ในมหาอุทกภัยปี2554ที่น้ำท่วมใหญ่ชุมชนแถวเนี้ยเนื่องจากความสามัคคีช่วยกันคนละไม้คนละมือใช้กระสอบทรายปิดกั้นลำน้ำจึงทำให้บริเวณวัดและชุมชนเนี้ยรอดพ้นจากน้ำท่วมเมื่อมหาอุทกภัยใหญ่ปี2554นะครับจะเกิดจากความสามัคคีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นะในเรื่องของเพราะฉะนั้นถามว่าวัดเนี่ยโบสถ์นี่อยู่นานแล้วอยู่นานแล้วครับอยู่นานแล้วแต่ก็ปี2554เนี่ยเรากั้นน้ำอยู่แต่น้ำเนี่ยความชื้นนะและจะเห็นว่าในศาลาหลังใหญ่ศาลาไม้เนี่ยเสาหลายต้นเนี่ยเริ่มผุเริ่มขาดคอดินนะเกิดจากความชื้นนะความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามการเวลานะครับพูดถึงว่าแต่ว่าชาวบ้านก็ช่วยกันตามอัตภาพนะครับเพราะว่าจะให้ร่ำรวยมั่งคั่งมันก็คงเป็นไม่ได้เพราะเป็นชุมชนเกษตรกรรมแต่ก็ชาวบ้านก็เสียสละนะครับช่วงไหนที่พืชผลทางการเกษตรเนี่ยราคาดีมีกำไรก็จะมาที่วัดมาลงที่วัดนี่แหละทำบุญทำทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกฐินสามัคคีนะอะไรต่างๆนะครับก็วัดนี้ก็จริงว่าได้เปรียบเพราะว่าอยู่กลางชุมชนกลางหมู่บ้านนะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของคนในชุมชนนะครับนะครับก็ตอนบวชมากับตอนปัจจุบันเนี้ยมีวัดที่เปลี่ยนแปลงเยอะนะเพราะได้ข่าวบวชก็เปลี่ยนกี่พรรษานานกี่ปีแล้ว2 พรรษากี่ปีครับอายุนะอายุกี่ปีมาละประมาณเกือบ50ปีนะครับก็สิ่งก่อสร้างมันก็ผุไปตามกับเวลาแล้วก็ลื่นล้นโบสถ์นี้ก็ซ่อมมาเรื่อยๆหรือว่าไม่ค่อยได้ซ่อมไม่ค่อยได้ซ่อมก็ปล่อยเท่าที่เห็นนี่นะฮะแต่ว่ากติทั้งหน้าเนี่ยโดนน้ำบ้างอะไรบ้างเขาก็ทำรุดเขาก็ลื่นล่นเข้ามาผมก่อนวัดนี่ลึกกว่านี้ติดไม่ได้กว่านี้แม่น้ำยื่นไปอีกทีนี้ตลิ่งมันพังอะจากน้ำกัดเซาะเนี่ยนะก็อาคารมีศาลามีอะไรเขาก็ลื่นล่นมาลื่นรั้ววัด20-30เมตรเนี่ยระดับนั้นนะประมาณนั้นระดับ20-30เมตรเนี่ยน้ำกัดเซาะมาก็ลื่นล่นมาคือสมัยนั้นสมัยก่อนไม่มีห้องแถวริมแม่น้ำนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยก็เกิดจากว่ามันเป็นย่านการค้าในการล่องข้าวเปลือกนะเพราะนั้นก็มีห้องเกิดขึ้นวัดก็ได้อาศัยพึ่งพาอาศัยกับชุมชนทีนี้ถามว่าพระอุโบสถหลังนี้ตามข้อสันนิษฐานของผมในสมัยต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์เนี่ยในการก่อสร้างสิ่งใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นพระปรางพระอุโบสถต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้พวกซุงที่ล่องมาตามลำน้ำทำเป็นฐานแผ่ก่อนทำเป็นฐานแผ่ปูไว้ชิดกันแล้วปูสกัดนะเหมือนกับลูกบวกแล้วก็ถึงจะก่อสร้างทับเพราะนั้นยิ่งถ้าย้อนไปในสมัยแผ่นดินสุเดชพระลายเนี่ยยิ่งอุดมสมบูรณ์ครับนะเรื่องของไม้เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าจากศาลาหลังปัจจุบันเนี่ยเป็นที่เป็นศาลาไม้ซึ่งหายากมากลำต้นของเสาก็ไม่ใช่ขนาดเล็กๆนะครับนี่มันบ่งบอกถึงว่าในสมัยอดีตนั้นความอุดมสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับกับขอบคุณพี่ๆนะครับที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดจวนนะครับก็
ครับใครผ่านมาแถวชัยนาทก็แวะมาดูแวะมากราบพระนะหลังศาลาหลังเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสร้างโดยเรียกว่าแบบโบราณโดยไม่ใช้น็อตไม่ใช้ตะปูเลยไม่มีเลยต้องมาดูต้องมาดูซึ่งหายากมากแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม้ต้นใหญ่ๆทั้งต้นเนี่ยนะประมาณ 30-40 ต้นเนี่ยใช้ถากด้วยมือคนใช้สิวเจาะแล้วก็ใช้ไม้ร้อยลงไปใช้สิวเจาะไม้ร้อยมันเป็นเค้าเรียกคานนะแล้วตรงก็สมัยก่อนก็พูดง่ายว่าไม่มีการใช้ตะปูใช้เดือยที่เป็นไม้นะครับซึ่งฮะปัจจุบันนี้หาดูยากมากยิ่งของโบราณด้วยถากด้วยมือด้วยกบเล็กๆเนี่ยที่มือคนตอนกลมเลยนะตอนเรียกว่าถากได้กลมมากเลยต้องมาดูต้องมาดูครับก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวคนร่วมทางคงยังมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าถ้าทางคงจะเสร็จยากดูสภาพแล้วต้องทำหลังคาอีกนะทาสีต้องดูหน้าอีกเยอะขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่เอาเนื้อเอาถ่ายถ่ายไปได้ยังของนี้ถ่ายแล้วถ่ายรูปไหมครับพี่ออสสวัสดีครับทำอะไรครับนี่เช็ดสวัสดีค่ะพี่เนี้ยพี่เนี้ยสวัสดีครับดีดีมาแล้วทุกคนทำเป็ดแล้วก็ต้มอ๋อเราปิดทองกันเขาบอกจะกลายอันนี้ต้องห่วงความสะอาดเขาทำก่อนที่จะลงเผ็ดครับจบแล้ว